ี้หมอเจมส์แบดมินตันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตามที่สัญญาเนาะตามที่ทุกคนรอคอยนะครับกับไม้สายสปีดตัวใหม่นะฮะนั่นก็คือแทนเจ้าเบรด X 900 Max นะครับตัวนี้เป็นตัวสันนะครับเนาะเป็นสัน 4U นะครับ 4U G6 นะฮะ G6 ขึ้นเอ็นได้30ปอนด์นะครับผมใช้เจ้านี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะก็ตีไปได้สักโอ้หลายเกมแล้วเนาะทั้งเดี่ยวทั้งคู่นะฮะก็ก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปไปแล้วเนาะว่าทั้งคลิปของการเทสไม้นะฮะกับพี่เบสเนาะแล้วก็เอาไปลงเกมคู่นะฮะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเล่นเยอะอยู่นะ2ชั่วโมงเนาะก็ใช้ไม้นี้ไม้เดียวเลยนะฮะตัวนี้เนาะขึ้นเอ็นมาเป็นเอ็นแถมนะครับเอ็นเวนสัน V3 นะครับน่าจะเป็นเอ็นตัวใหม่ของเวนสันเขาเนาะก็ผมก็ได้ลองแล้วนะฮะเนาะ 0.63 มิลลิเมตรนะฮะเคลมว่าน่าจะเพิ่มแรงดีดแรงเด้งขึ้นเพราะว่าเส้นมันเล็กนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาพูดหมดเลยทั้งเอ็นทั้งไม้นะฮะไม้ตัวนี้นะฮะก็อัดมาเทคโนโลยีเต็มๆเลยเนาะในไม้สายสปีดนะครับอัดมาค่อนข้างเยอะนะฮะเทคโนโลยีเรื่องของรีนิงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะสมราคาเขานะครับเพราะว่ารีนิงเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจริงนะทั้งเกรดของตัวคาร์บอนเนาะหลายอย่างครับ TB Nano M46 คาร์บอนอัลต้าคาร์บอนเนี่ยเนาะเป็นคาร์บอนเกรดทหารใช่ไหมเป็นเกรดของที่เขาใช้ทำอาวุธอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะสักพักนึงก็อาจจะเป็นเกรดของยานอวกาศนะฮะเกรดของแร่จากนอกโลกอะไรอย่างนี้นะครับล้อเล่นนะครับพูดสนุกเนาะเกรดยานอวกาศเอามาทำให้แบตนะฮะโอเคเขาเรียกว่าเกรดอากาศยานประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้ราคาก็จะพุ่งไปเรื่อยๆเนาะพุ่งจนไปถึงดวงดาวจนเราไม่สามารถจะครอบครองมันได้แล้วนะครับในอนาคตเพราะราคาแรงเกินนะครับโอเคที่พูดเล่นนะครับโอเคครับก็ตัวนี้เบรด X900 Max เนาะเป็นตัวเขาทำออกมา2ตัวนะก็คือเป็นตัวของซันกับตัวของมูนเนาะก็สเปคก็ต่างกันนะครับ2ตัวนี้เนาะทีนี้คุณจะเลือกใช้หรือเลือกซื้อไม้ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะคุณต้องอ่านสเปคก่อนนะก่อนที่จะจับจ่ายใช้สอยเนาะเพราะว่าไม้มันราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเนาะนี่ผมก็ซื้อมาใช้เองนะฮะไม้ตัวนี้นะครับซันเนี่ยฮะเขาทำลวดลายออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับตัวไม้เนี่ยน้องงานสีเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบและดีมากนะจับรูปๆดูเนี่ยก็คือแบบงานสีโอเคเลยฮะมันเพ้นท์ลงไปเนี่ยติดตัวไม้เลยเนาะมีร่องมีลวดลายนะฮะตอนแรกดูจากรูปเนี่ยมันไม่สวยนะดูจากรูปในเว็บของจีนนะครับสีมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนสีทรายสีพีระมิดเลยนะฮะสีแบบโหโคตรอีบโบราณเลยนะครับเนาะก็แต่พอสั่งมาดูจริงมันก็สวยดีนะครับเนาะเนี่ยมันไม่ได้ดูจางๆนะในรูปในคลิปมันอาจจะดูจางๆนะแต่ว่าเวลาเขาส่งมาให้เราเปิดกล่องเนี่ยว้าวมากเนี่ยสีก็ไม่ส้มแปรดเนาะเทียบกับไอตัวเบรด800นี่ก็น่าจะดวงอาทิตย์เหมือนกันนะอันนี้คือส้มแปรดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูดิเทียบกันช็อตต่อช็อตเนี่ยอันนี้คือแบบไฟร้อนแรงเลยเนาะแต่นี่ก็คือดวงสีทองนะทองพีระมิดเนาะโอเคเนาะส่วนนี้คือแบบโอ้โหแดงเป็นอันนี้น่าจะดวงอาทิตย์มากกว่าผมนะอันนี้ไม่ค่อยเหมือนดวงอาทิตย์เท่าไหร่นะครับอันนี้ดูเหมือนอีโบราณนะครับประมาณนั้นเลยนะยิปเทียนก๊อตนะครับหรือเทพรานครับเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่เรารู้กันในยูกินะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เทพยูกิมันคือเทพแห่งแสงอาทิตย์เทพแห่งดวงอาทิตย์จริงๆนะครับเทพรานะครับโอเคนอกเรื่องมาเยอะแล้วนะก็รอบนี้เขาให้มากับตัวนี้นะฮะนี่ซื้อไม้เนาะในกล่องผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมเหมือนกันมันค่อนข้างใหญ่เนาะคือถ้าคนเป็นสายสะสมเนี่ยอาจจะชอบนะแต่ผมเป็นสายเล่นไงก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้จะเอาไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนในห้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามนะครับมันแพ็คมากับกล่องเนี่ยเนาะตอนนี้ผมก็แกะพลาสติกแกะอะไรมาแล้วก็ให้ใบการันตีใบไอ้เคลมมานะฮะตอนนี้ที่เกิดปัญหาของสุนไทยนะแล้วก็แจกกริดน่าจะเป็นกริดตัวท็อปนะครับของลีนิงเนาะอันนึงนะครับแล้วก็ซองผ้านี่ต้องรีวิวนะผมไม่เคยเจอเลยนะครับซองผ้าแบบใหม่เนาะโอ้โหเป็นแบบสวมใส่นะครับอันนี้ต่างกับแบบเดิมไหมนี่แบบเดิมเป็นแบบนี้แต่เดิมมีสายรัดด้วยนะครับเป็นผ้าเนาะซองผ้ากับซองใส่คือแบบยืดได้นะครับยืดได้หดได้ยัดมันเข้าไปอย่างนี้เลยเนาะก็คือมันใช้งานสะดวกนะฮะเอาจริงๆก็คือมันกันไม้เป็นรอยแล้วไปใส่กับกระเป๋าเนี่ยได้กันไม้กระแทกกันเนาะก็ใช้งานสะดวกแต่มันสะพายไม่ได้นะครับมันต้องถือเอาเนาะสะพายหลังเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นแบดหรือว่าเอาพกไปอะไรเงี้ยคุณต้องหากระเป๋ามาใส่มันสะพายไม่ได้อะตัวเนี้ยเนาะผมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแต่ผมชอบตัวเก่ามากกว่านะมันอันนี้ประสงค์กว่านะตัวเนี้ยเนาะดูพรีเมี่ยมกว่าด้วยสีทองสีเงินนะครับโอเคแล้วก็เขาลดเกรดลงนะลดเกรดตรงตูดเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะลดต้นทุนลงนะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ของเก่าเบรด800เนี่ยยังระยิบระยับอยู่เลยนะสวยงามนะผมชอบนี่ดูดิสะท้อนแสงสะท้อนเงาผมได้ด้วยเนาะโคตรสวยเลยอันเก่าเนี่ยไม่น่าลดเลยนะครับทั้งที่ราคามันเพิ่มเนาะแต่ใส่ก็ถือว่าที่ตัวไม้นะแต่อันเนี้ยเป็นแดงๆตื้อๆเลยไม่มีอะไรเลยเบาวิวเลยนะอันเนี้ยโอเคไม่น่าเปลี่ยนเลยผมว่านะไม่เป็นไรเนาะก็เรามาพูดกันถึงเรื่องของไม้ดีกว่านะฮะนอกเรื่องมันยาวแล้วนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะฮะมันต้องพูดยังไงเดียวมันค่อนข้างเป็นไม้สายสปีดที่เขาพยายามจะใส่เรื่องของพยายามจะทุ่นแรงในเรื่องของพลังตบกับลูกเซฟนะครับมันคือ900เนาะ
900แล้วใช้คำว่า Mac อีกนะฮะก็คือมันจะต้องมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาจาก800ของเดิมนะฮะไม่งั้นเขาคงไม่ใช้คำว่า900 Mac หรอกครับถูกไหมจากที่ผมได้ลองตีเนาะก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูเป็นระยะนะฮะเนาะผมอาจจะตัดแทรกเข้าไปในคลิปที่ผมพูดนะฮะแล้วก็จะบรรยายเนาะว่าช็อตแต่ละช็อตเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับไม้นี้ได้นะฮะผมว่าโดยรวมนะไม้ตัวนี้น้ำหนักที่ได้มาเนี่ยฮะรวมบาลานซ์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ300นะฮะตอนที่หุ้มพลาสติกมานะ300แล้วก็ตัวบาลานซ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่แถวๆนี้เนี่ยเนาะตรงระหว่างสีแดงกับสีเขียวเนี่ยฮะที่ผมชี้เนี่ยประมาณ300นะฮะน้ำหนักช่างๆดูเนี่ยอยู่ที่88กว่าๆนะครับเนาะแล้วก็พอเอาไปวัดเทียบกับ 100X กับเบรด800ของผมเนี่ยบาลานซ์ใกล้กันเด๊ะเลยนะฮะประมาณ300นะครับอยู่ตรงนั้นเนาะ300ถึง302ประมาณนี้ฮะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่88กรัมไม่หนีกันมากผมก็เลยทำการลอกพลาสติกออกนะพอลอกพลาสติกออกปุ๊บน้ำหนักไม้มันก็เบาลงถูกไหมผมได้ไม้มาพร้อมเอ็นเนาะตอนนั้นแล้วผมก็ใส่กลีบเข้าไปเห็นว่าผมพันแค่นี้เองนะเพื่อไม่ให้มันเสียบอะไรผมพันมาแค่นี้เองสักพักหนึ่งในอนาคตมันดำหมดเนี่ยผมคงลอกมันออกหมดนะครับลอกออกหมดแล้วก็พันใหม่แล้วก็อาจจะโปะด้วยเทปกาวข้างในหรือไม่ก็ใช้อะไรให้มันกริบให้มันขนาดเท่าๆกับกริบทั่วไปที่ผมใช้เนาะแต่ว่าตัวบาลานซ์กับตัวน้ำหนักก็คือคงไว้อย่างเดิมเนาะ88กรัมที่บาลานซ์300นะฮะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 88.5 กรัมนะครับบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ300นะเท่ากับ 100xกับเท่ากับเบส X 800ของผมเลยความไวหน้าไม้เนี่ยความไวหน้าไม้เทียบกัน3ไม้เนาะเบส X 800 100X แล้วก็เบส900เท่ากันพูดตรงนี้เลยว่าไม่หนีมากนะครับเท่าๆกันแต่ตัว900เนี่ยมันจะมีจุดที่ว่าก้านตรงนี้มันเฟล็กนะครับมันมีความอ่อนนิดนึงสเปคเนี่ยเขาเขียนว่ามีเดียมฮาร์ดนิดหน่อยนะครับไม่ได้ฮาร์ดเลยแต่ว่าตัวนี้ก้านเขาสลิมกว่าอีก2ตัวฮะก้านเขาจะมีความสลิมมากเนาะเทียบกับ 100X กับ Blade 800เนี่ยก้าน2ตัวนี้จะเท่าๆกันนะฮะมันจะมีความแข็งๆตึงๆตามสไตล์มีเดียมฮาร์ดตามสไตล์ไม้สายสปิดทั่วไปนะฮะแล้วก้านของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่า 6.6 มิลนะรูปดูคุณจะรู้เลยหรือว่าดูใกล้ๆคุณจะรู้เลยว่า2ตัวนี้ก้านใหญ่กว่า Blade X 900 Blade X 900เนี่ยผมเชื่อว่าเขาพยายามลดขนาดของก้านลงเพื่อเพิ่ม flexibility ของก้านนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดัดดูเนี่ยถ้าดัดทั้งไม้เนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันแข็งเหมือนไม้สายสปีดทั่วไปนะฮะเออแต่ถ้าเราโฟกัสแบบงอมันมากๆจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันมีการงอเพิ่มขึ้นได้จากเดิมนิดนึงนะฮะแล้วมันจะมีความอ่อนตรงบริเวณตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะบางมากตรงนี้จะบางพิเศษเนาะความบางมันเนี่ยเท่าเรียวกะ2ก้านของเรียวกะ2เลยแล้วก็เกือบๆจะเท่า100แซ่ดๆเลยนะฮะมันเป็นก้านสลิมนะฮะแต่ยังไม่ถึงกับไฮเปอร์สลิมอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์สลิมถ้าเทียบกับของยูเน็กนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบไฮเปอร์สลิมแบบ100แท้ๆซึ่ง 6.3 มิลเนาะเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันถึงมีความเป็นมีเดียมฮาร์ดแล้วมีเฟล็กซิเบิลที่มากกว่าเพื่อนเนาะคล้ายๆ100แซด100แซดเนี่ยเขาทำก้านเล็กเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยมันก้านเขาเนี่ยเดิมเนี่ยมันฮาร์ดแต่เขาพยายามเอาความฮาร์ดของไม้ตบเนี่ยให้มันมีความเฟล็กซิเบิลเพื่อที่จะเพิ่มแรงดีดกลับหรือเพิ่มแรงสวิงเวลาแบบคนที่แรงข้อมือเยอะมากๆเนี่ยแล้วสวิงไวๆเนี่ย100แซดด้วยความที่ก้านมันบางมันจะมีการโค้งงอตัวเกิดขึ้นเราผู้ใช้ทั่วไปอาจจะสัมผัสไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นจุดๆนึงเวลาเราเทคตบแรงๆแล้วใช้ข้อมือเน้นว่าใช้ข้อมือมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเมื่อเราใช้ข้อมือสะบัดแรงมากๆก้านเนี่ยมันจะมีการงอตัวขึ้นชั่วขณะซึ่งทำให้มันเพิ่มมุมกดนะครับคล้ายๆกับเทคโนโลยี WES แหละผมว่านะ WES 2.0 อะไรของพวกเรียวกะของวิกเตอร์แหละผมว่ามันประมาณนั้นนะเพราะว่าไอตัวเรียวกะ2ของวิกเตอร์เนี่ยก้านเขาก็ทำประมาณเนี้ย 6.6 มิลนะมันก็เล็กกว่าทั่วไปเนาะแล้วก็เวลาสะบัดตบหรือง้างตบเนี่ยมันจะมีการเฟล็กขึ้นมานิดนึงที่เราแบบไม่รู้ตัวนะแล้วมันจะทำให้มุมของลูกเนี่ยมันกดขึ้นถ้าเราใช้คอร์ดในการสะบัดตบนะฮะหรือว่าสะบัดไวๆใช้ข้อสะบัดไวๆลงแบบฮาร์ปสมาร์ทอ่ะกระโดดขึ้นไปใช้หน้าจ้ำสะบัดเปี้ยงเงี้ยลูกมันจะกดได้นะในขณะที่ไม้2ไม้เนี้ยสายสปีดเนี่ยเวลาสะบัดไวๆเนี่ย2ไม้เนี้ยต้องใช้มุมในการกระโดดนะครับที่ผมบอกว่ามันลูกมันจิตลงได้ทุกมุมเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเฟรมมันตัดอากาศมันเลยช่วยตรงนั้นเนาะแล้วก็มีน้ำหนักที่หัวนิดนึงนะ300นะฮะบาลานซ์300เนี่ยเวลากระโดดไปปุ๊บแล้วเราเคาะลงเนี่ยถามว่าเทียบกันเนี่ยถ้าเราใส่แรงเขาเรียกอะไรใส่แรงสเกลเนาะมันจะมีจากน้อยไปมากเนาะแล้วเราใช้การสะบัดข้อเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ย
มันถ้าเราสะบัดสุดๆเนี่ยไอเนี่ยมันจะส่งผลให้ลูกจิกกว่านะมันจะมีแค่เล็กๆน้อยๆนะฮะคือถ้าเราใส่แรงไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ต่างกันมุมในการจิกนะเออถ้าเราใช้ท่อนแขนหรือเราใช้สมมติเราเทคขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันอยู่ครึ่งคอร์ดเราอยากจะสะบัดลูกให้มันลงเร็วๆใช่ไหมถ้าเราใช้แรงโดยใช้หัวไหล่หรือท่อนแขนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ก้านตัวนี้งอนะฮะแต่ถ้าเราใช้ข้อมือแล้วเราใส่แรงมันลงไประยะระดับหนึ่งเนี่ยฮะไอ้ก้านตัวนี้มันจะงอให้นิดนึงแล้วมันจะช่วยในการกดลูกลงได้สั้นกว่า2ตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้จะทำไม่ได้นะครับอาจจะทำได้แต่คุณต้องใช้มุมในการคล่อมลูกเอาเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะช่วยตรงนั้นผมว่ามันคล้ายๆกับ WES 2ของตัวเรียวกะนะฮะเนี่ยฮะดูฮะกดลูกลงสั้นมากครับลูกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ลูกไม่ออกนะฮะลงเส้นหลังเดี๋ยวสังเกตช็อตนี้นะฮะลูกแรกผมใช้หัวไหล่กับท่อนแขนตบไปหลังนะครับลูกที่2เนี่ยผมใช้ข้อสะบัดเอาลูกก็จะลงสั้นนะครับซึ่งผมจะมาพูดเทียบกับแต่ละตัวแล้วเพราะทุกคนชอบถามเทียบกับตัวนั้นตัวนี้จังเลยเนาะผมก็เลยจะเรียงลำดับการพูดยังไงดีเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะยาวไปจะมาพูดเทียบให้ดูแล้วกันว่าไอ้เนี่ยมันได้อะไรมาบ้างนะพูดส่วนรวมก่อนแล้วกันเนาะก็ก้านเขาทำออกมาได้ดีนะฮะผมต้องชื่นชมเลยก้านเนี่ย flexible มีความเล็กแล้วเวลาเราไรหรือดาดเนี่ยไอ้เนี่ยจะให้เขารู้สึกคล้ายๆนาโนแฟร์700ผมพูดตรงนี้นะคือก้านมันจะคล้ายๆนาโนแฟร์700มันจะมีความหน่วงนิดนึงแล้วกระแทกกลับไปถ้าใครที่เคยใช้นาโนแฟร์700จะรู้ครับว่ามันจะมีความหน่วงนิดนึงกระแทกกับเนี่ยคือความเฟกซิเบิลของก้านแล้วตัวเนี้ยสิ่งที่มันพิเศษกว่านาโนแฟร์700ก็คือ1ไม่ตีแป๊ก2วัสดุทนกว่านะครับและมันไม่ช้าเหมือนนาโนแฟร์700ฮะทั้งนี้มันมีการหน่วงนะแต่ก้านเขาทำออกมาได้แข็งแบบพอดีแล้วมีความเฟกซิเบิลเนี่ยคือมันจะแบบเพิ่มความไวคือมันไม่ลังมันไม่ดึงแขนเหมือนนาโนแฟร์700แต่ว่ามันมีเรื่องของเฟกซิบิลิตี้ที่แฝงมาในก้านตัวเนี้ยที่มันทำให้ลูกไรเนี่ยแรงพอๆกับนาโนแฟร์700ซึ่งผมเคยพูดไปก่อนอันนี้ว่านาโนแฟร์700เนี่ยมันดาดได้ดีกว่าเบส X 800กับ 100X นะครับนาโนแฟร์700เนี่ยจะดาดได้ดีพอๆกับ 90K2 เลยแรงส่งมันเยอะนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันทำให้จับฟิลแล้วรู้สึกว่าเออเกมดาดมันอ่ะพุ่งและรุนแรงคล้ายๆนาโนแฟร์700นะฮะสำหรับตัวนี้เนาะเนี่ยแหละคือข้อดีโดยที่เราไม่เสียความไวไปเหมือนนาโนแฟร์700และไม่ต้องตีแป๊กนะฮะเพราะว่าหน้าไม้ของเขาเนี่ยกว้างแทบจะเท่ากับ 100X และเบรก800เลยนะครับเอาจริงๆนะกว้างเท่ากันไม่ได้โม้นะครับเนาะไม่เชื่อคุณลองไปหามาเทียบเลยก็ได้หาของใครมาเทียบก็ได้เนาะเท่าๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากังวลเรื่องตีแป๊กหรือไม้หักแน่นอนเพราะว่าดูของเขาเนี่ยเบรกเนี่ยผมว่าแข็งแรงแน่นอนแหละไม้ตัดอากาศตัวนี้นะเนาะนี่ฮะโดนหยอดหน้าสะบัดข้อนิดเดียวลูกมันก็ขึ้นไปถึงหลังแล้วเส้นหลังแบ็คไลน์นะฮะเพราะว่าก้านมันเฟล็กซิเบิลมากนะฮะลูกลงต่ำแค่ไหนเนี่ยเราก็งัดมันขึ้นไปถึงแบ็คไลน์ได้สบายถ่วงเวลาได้สบายเลยนะฮะนะครับนี่คือข้อดีของก้านที่มันดีดมากเนาะนี่ฮะ
ถ่วงเวลาได้นะครับไม่ให้เราโดนตบไวเกินไปนะถ้าไม้ที่มันดีดไม่ดีเนี่ยโยนกลับไปไม่ถึงหลังเนี่ยโดนตบไวขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยฮะรับไม่ทันพอดีเดี๋ยวเรามาดูช็อตในแรลลี่นี้กันนะฮะโดนตกเป็นฝ่ายรับนะฮะแต่ด้วยความที่ก้านดีดมากเนาะก็ยังดึงเกมได้อยู่นะฮะนี่แหละสามารถดึงเกมจากรับกลับมาเป็นลุกได้นะครับในบางครั้งเนาะอันนี้พลาดเองต่อไปก็มาชมช็อตผมโดนบุกนะฮะโดนบุกรุนแรงมากเลยโดนต่อเนื่องเลยฮะสุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะอวยก้านไปซะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของก้านมีอะไรอีกการที่มันเป็นแบบเนี้ยถ้าคุณดูในคลิปเนาะคุณจะเห็นว่าไอเนี้ยเวลารับลูกฉุกเฉินลูกแก้ทางเฉพาะหน้าที่เขาตบอัดยัดตัวให้ใกล้หรือว่าระยะที่เราหันตัวมันไม่พอในเกมรับนะแล้วเราสะบัดใช้การสะบัดเอาอ่ะมันจะช่วยในการส่งลูกนะครับเฟกติเบิลตรงนี้มันช่วยในการส่งลูกให้ลูกมันดีดไปได้ไกลนะมันมีข้อแม้ว่าลูกมันจะต้องไม่ตื้อมากนะคือไม่ว่าคุณจะใช้ไม้อะไรก็ตามนะผมพูดตรงนี้เลยถ้าลูกมันตื้อมากๆเลยนะสปีดโคตรตื้ออย่างเงี้ยนะคุณสะบัดข้ออย่างไงเนี่ยถ้าไม้มันไม่ใช่ไม้ที่มันมีน้ำหนักที่หัวมากๆแบบพวกเรียวกะ2คือคุณจะต้องมีความไวในการสะบัดไม้ด้วยนะคือถ้าไม้หนักเกินอย่าง99โปรงเงี้ยคือแทนที่เราจะทานเฟอร์แรงผ่านลูกให้มันถึงมันก็ไม่ทันก็ไม่ถึงแต่ถ้าไม้มันไวแบบเดียวกาสองเนี่ยนะที่ผมชอบไปเล่นลูกตื้อเนี่ยนะไอเนี้ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะแมทกันพอดีกับสปีดของลูกนะครับเพราะฉะนั้นความที่ไม้หัวหนักเนี่ยมันช่วยแน่นอนแหละอย่างเช่นพวกก้าวันซีอย่างเช่นเรียวกาสองอะไรเงี้ยการที่ไม้มีน้ำหนักหรือไม้หัวหนักเนี่ยมันย่อมเกมรับเนี่ยมันย่อมสเตเบิลกว่าหรือว่าดีดถึงหลังได้ง่ายกว่าอยู่แล้วไม่ว่าลูกมันจะตื้อหรือลูกมันจะไม่ตื้อแต่ถ้ามันเป็นไม้สายสปีดแล้วสัก4Uเนี่ยฮะมันอาจจะมีปัญหานิดนึงเวลาลูกตื้อนะมันอาจจะดีดไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้เนาะจากคลิปที่ผมตีเนี่ยนะแต่ถ้านี่ขนาดเอ็นเด้งแล้วนะแต่ถ้าลูกมันพุ่งหรือลูกสปีดปกติสปีด76ขึ้นไปเงี้ยดีดสบายนะครับผมพูดเลยอันเนี้ยเวลาโดนตบยัดตบอะไรเนี่ยดีดสบายเลยครับถ้าคุณอยากตบได้แรงเนี่ยแล้วไม้ดีดสบายแล้วเร็วด้วยเนี่ยก้านอาจจะต้องอ่อนกว่านี้นิดนึงนี่เรามาดูเกมรับกันบ้างเนาะก็ให้พี่เบสเนี่ยตบใส่ผมเนาะผมก็จะงัดขึ้นไปในการกระตุกข้อมือขึ้นด้านบนนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเวลารับลูกตบเนี่ยไม้มันหน่วงเลยนะฮะไวแล้วก็รีเทิร์นถึงหลังได้สบายนะฮะถึงเส้นหลังเลยนะสปีดลูกตอนผมดีดกลับไปเนี่ยพี่เขาตบมาเนี่ยผมก็สามารถดีดกลับได้อย่างสบายยืนตั้งรับสบายมากก้านเขาทำออกมาได้ดีฮะมีความแข็งแต่มีความยืดหยุ่นนะฮะแข็งแต่ยืดหยุ่นไม่ได้อ่อนนะฮะต้องพูดอย่างนี้มันไม่ได้อ่อนหรือย้วยหรือยวบหรือคล้ายๆพวก TKF หรือว่าไม้ตบก้านที่มันไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยพวกนั้นมันดาดแล้วมันจะรู้เลยว่ามันอ่อนแต่เนี้ยก้านมันจะเป็นแบบแข็งเป็นไม้ดาดไม้สปีดก้านแข็งนะแต่ว่าความยืดหยุ่นของไม้ในก้านมันก็ทำออกมาได้ดีมากนะมีความนุ่มแน่นและดีดตัวส่งตัวดีนะฮะและอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยคือมันไม่ค่อยตีแป๊กนะครับไม้เนี่ยเพราะว่าหน้าไม้ของเขาเนี่ยเหมือนเบรด800อะไรอย่างเงี้ยคือมันกว้างนะเท่าพวก 100X อะไรอย่างนี้นะหน้าไม้ไม่ได้แคบเนาะไม่เหมือนพวกนาโนแฟร์700หรือพวกแอคฟอร์ด90ดราก้อนอะไรเงี้ยพวกนั้นว่าดัวล่าแซสไตล์พวกนั้นหน้าไม้เขาจะแคบนะแต่ว่าตัวนี้ตั้งรับง่ายมากฮะไม่ค่อยแป๊กนะครับเท่าที่ลองนะเกมรับเนี่ยสวนไวมากๆครับไม้นี่ต่อให้โดนตบดาดโดนกระแทกดาดใส่เนี่ยก็ยังส่วนคอร์ดได้อย่างสบายๆนะฮะไม้นี่ที่ชอบอย่างคือเวลาตั้งรับ
แล้วต้องรับกระแทกเวลาเราฉุกระหุกมากๆแก้ปัญหาง่ายถึงเฉยสปีดลูกที่มันพุ่งออกไปเวลาเกมรับเนี่ยมันไม่ล้นนะฮะคือมันไม่ออกข้างไม่ออกหลังเท่าไหร่เลยคือมันพอดีอ่ะอาจจะพอดีเส้นหลังก็เกมรับก็คือผมแค่สะบัดนิดเดียวมันก็ถึงหลังแล้วถึงหลังงัดได้สูงสบายเลยไม้ตัวเนี้ยนะแล้วก็ด้วยความไวระดับเนี้ยเนาะจริงๆมันก็ในคลิปเนี่ยมันจะเห็นว่ามีหลายลูกนะที่ผมไปควักลูกหรือว่ารีเทิร์นลูกกลับไปได้ทั้งลูกที่มันรับลำบากหรือว่าลูกมันโดนตบมาแล้วมันต่ำมากๆเนี่ยนะไอ้ไม้จริงๆมันก็เป็นข้อดีของไม้สายตะปีทุกไม้นะฮะ 100x ก็ทำได้ 800 ก็ทำได้นะ 900 ก็ทำได้อันนี้มันอยู่ที่รีเฟกและความไวของแต่ละคนนะโดยเฉพาะไม้สายตะปีเนี่ยมันเป็นข้อดีของไม้เหล่านี้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่ว่าไม้เบส x 900ทำได้แล้วตัวอื่นจะทำไม่ได้นะตัวอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะครับในการรับลูกฟลุกหรือว่ารับลูกที่มันไวมากๆรับลูกประชิดตัวมากๆหรือลูกที่แบบเฮ้ยแม่งตกรับได้ไงวะเขาตกมาโคตรแรงโคตรไวมุมกดมากไอ้นี่แม่งรับได้ไงวะนั่นอยู่ที่สกิลเนาะแล้วก็ความคุ้นเคยของไม้เนาะแล้วไม้พวกเบาๆไม้ตัดอากาศไม้สปีดเงี้ยมันได้อยู่แล้วครับถ้าคุณไม่ได้ตีแป๊กหรือว่าคุณกะไว้แล้วว่าลูกมันมาตรงประมาณตรงนี้เนาะแล้วรีเฟกคุณไวมันได้อยู่แล้วนะแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลาสะบัดข้ออ่ะมันจะยิ่งเสริมพลังเราให้เราสามารถดีดลูกให้มันพ้นมือให้มันพ้นมือไม่ให้เขาตบซ้ำเราได้แต่ว่าสองตัวนี้นี่ก็ทำได้แต่ว่าจะชอบมีปัญหาเวลาลูกตื้ออย่างที่ผมบอกก่อนถ้าคุณได้ติดตามก่อนหน้านี้เนาะว่าไม้แต่ตะปีทุกตัวของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาตีลูกตื้อนะครับเนาะเวลาต้องเจอลูกตื้อมากแล้วเขาตบยัดเขาใช้ไม้หนักมาไล่ตบเราเลยโอ้โหแทบจะฝังแล้วไอ้พวกนี้จะตั้งรับเดี๋ยวก็โดนตบซ้ำฮะแต่ไอเนี่ยเขาคงพยายามพัฒนาจุดนี้มาถ้าออกแรงเยอะมันก็ช่วยในการรีเทิร์นลูกไปถึงด้านหลังได้ง่ายขึ้นเนาะเหมือนมันมีโมเมนตัมหน่วงคล้ายๆนาโนแฟร์ฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะทำได้ดีกว่านาโนแฟร์แน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ออกแรงเยอะหรือเราออกแรงปานกลางในการดาดฟันคอนโทรลอะไรเงี้ยเนาะดาดแบบไม่ได้แรงมากมันก็กล้ามก็จะไม่ได้งอมากถูกไหมโดยเฉพาะเราใช้ท่อนแขนดาดหรือว่าใช้ข้อมือข้อเบาๆเนี่ยมันก็จะทำได้ดีประมาณกับไม้สายสปีดทั่วไปอันเนี้ยเนาะต้องพูดละเอียดถึงประมาณนี้เลยนะมันเป็นความฟีลลิ่งเล็กๆน้อยๆมากที่ผมสัมผัสได้จากการใช้เบส X900 Max นะครับเนาะนี่ก็พูดถึงเรื่องเกมดาดไปแล้วเนาะลูกมีสปีดคล้ายโนโนแฟร์700นะฮะแล้วก็มีความสเตเบิลนะฮะเกมเซฟอันเนี้ยแน่นอนถ้าคุณออกแรงเยอะการสะบัดอะไรเงี้ยมันก็แรงเซฟก็ถึงหลังง่ายนะฮะแต่ถ้าลูกมันตื้อมากๆมันก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะผมไม่รู้มันเกี่ยวกับเอ็นด้วยหรือเปล่านะไม่รู้นะครับเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเอ็นอื่นนะฮะแต่ว่าเอ็นตัวนี้ก็ถือว่าเด้งแล้วเนาะเอ็น V3 เนี่ยเด้งดีนะครับเด้งดีตบดีตบตะหนึกคอนโทรลเนี่ยต้องพูดเลยมันจะเสียเรื่องคอนโทรลเวลาตีไปแรกๆอาจจะไม่เสียนะฮะแต่ว่าตีไปสักพักเนี่ยตบดาตบปาดยิ่งเกมนานๆมันจะเริ่มมีการขยับของเอ็นจะเริ่มถ่างเรื่อยๆอันนี้ผมขึ้นมา 26x28 ปอนด์นะขึ้นมาตึงค่อนข้างตึงเลยนะครับเอ็นเส้นเล็กเนี่ยแต่เวลาตีเนี่ยไอเอ็นตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อเดียวที่โอ้โหแม่งถ่างบ่อยมากอันนี้คือข้อเสียมันลื่นนะเอ็นมันลื่นมากแต่ว่ามันดูหนาๆนะแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามันจะขาดยากด้วยนี่ข้อดีเนาะแต่คือมันลื่นผมจัดเอ็นบ่อยมากมั้ยเนี่ยจัดแบบตีเสร็จลูกนึงอะแต้มนึงผมต้องมานั่งยืนจัดเอ็นนะครับตัวเนี้ยเนาะแต่ความตึงอะไรมันดีดดีแหละแต่ว่าเวลาตีไปปุ๊บความห่างของเอ็นมันอาจจะเพิ่มขึ้นเนาะพอมันทีนี้มันพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยไม้ทีนี้มันมีความถ่างอยู่มันก็จะเสียคอนโทรลมันก็อาจจะดีดไม่ไปมันจะตบไม่ไปดาดไปอาจจะเพี้ยนเนาะมันอาจจะมีความเพี้ยนเกิดขึ้นมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นในบนหน้าไม้ทั้งที่เราไม่รู้ตัว
ในขณะที่แรลลี่ยังไม่จบนะครับงั้นคุณอาจจะเสียเปรียบได้ถ้าเอ็นมันลื่นนะเออแต่ว่าจังหวะ impact อะไรลูกเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแหละนะตอนที่เอ็นมันยังไม่ทางนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่มั้งลูกเซฟมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกมันตื้อจริงๆนะแต่ถ้าลูกมันไม่ตื้อคือไม่มีปัญหานะครับไม่เนี่ยถ้าลูกตื้อคุณต้องใส่แรงเยอะหน่อยนะเพราะว่าก้านมันเล็กมันบางทีมันอาจจะทานเฟอร์แรงไปมันจะอารมณ์เดียวกับร้อยแซดแซดอะร้อยแซดแซดนั่นก็ไม้บุกนะไม้บุกก้านสลิมแต่พอเล่นลูกตื้อผมมีปัญหาตลอดเลยนะครับเนาะไอ้ลูกตื้อไม่มีปัญหาเนี่ยคือเลียวกะสองประทับใจมากเนาะมันก้านมันก็สลิมแล้วหัวมีน้ำหนักนะครับมีความไวพอประมาณไวพอๆกับร้อยแซดแซดนะครับเลียวกะสองผมอะแล้วก็นั่นแหละมันเล่นลูกตื้อไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะถ้าลูกตื้อก็คือเดียวกับ2นะฮะแน่นอนแต่ไม้นี้ยังช่างใจอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาพูดถึงลูกถัดไปก็คือลูกตบลูกบุกตบนะครับลูกตบเนี่ยสําหรับไอ้เนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นผมพูดเลยว่ามันเป็นไม้สายสปีด 4U นะฮะมันผมให้มันประมาณ 90K2 ลูกตบอ่ะนะความแน่นน่ะความแน่นจะพอๆกันนะครับ 90K2 เนาะมันแน่นกว่า 100X นะครับ800เนี่ยผมว่ามันแยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะความแน่นอ่ะนะแยกกันไม่ค่อยออกแต่มันจะต่างกับตรงวิธีตบอย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ flexibility ของก้านนะครับวิธีตบเนาะมุมในการตบอะไรอย่างนั้นนะแต่ความแน่นมันไม่ค่อยต่างกันครับ800 90K2 แล้วก็ไอเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเนาะถ้าให้เทียบกับ 90K2 คือไอเนี่ยตรงวันเนี้ยความแน่นไม่ต่างนะความไวไม่ต่างความไวไม่ต่างไอเนี่ย 100X ไวสุดนะแต่2ตัวนี้ความไวไม่ต่างนะช้ากว่าเราเองนิดเดียวเนาะแต่ถ้าเทียบกับ 90K2 90K2 ช้ากว่านะครับไอเนี่ยตบแรงก็เท่ากันแต่ 90K2 จะช้ากว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่เวลาตีเนี่ยตอนนั้นผมตั้งบาลานซ์มันอยู่ที่คำว่า ION น้ำหนัก90กรัมเนี่ยคือจริงๆบาลานซ์2ไม้เนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะถ้าผมตั้งถ้าผมพยายามตั้งให้มันเท่ากันนะมันจะกลายว่าน้ำหนักเท่ากันแล้วก็บาลานซ์เท่ากันแต่ว่าเวลาเราตีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ 90K2 เนี่ยมันทิ้งหัวกว่าชัดเจนนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเป็นเพราะเทคโนโลยีอะไรของมันหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะเป็นมันต้องพูดโดยรวมตั้งแต่ที่ด้านจับก้านจนถึงเฟรมไม้เนาะไอ้ตัว 90K คือต้องบอกว่าเฟรมที่คมที่สุดเนาะคมและตัดอากาศที่สุดเนี่ยต้องยกให้วิกเตอร์นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น 90K2 แล้วเองเฟรมเขาจะคมมากนะก็คือคมทั้งไม้เลยเนาะส่วนของไอ้เจ้า800กับ900เนี่ยเฟรมเขาจะดูอ้วนๆนิดนึงนะแต่ก็ตัดอากาศทั้งเฟรมตัดอากาศทั้งเฟรมแต่ว่าตัว800จะคมกว่า900นิดนึงตรงสันไม้นะตลอดแนวสันไม้เนี่ยตัว800จะคมกว่าเนาะแล้วก็ที่มันต่างกันชัดเจนอีกอันนึงเนี่ยเนาะผมมันจะเล่าลำดับไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเยอะมากเนาะข้อมูลมันละเอียดในเรื่องของฟีลลิ่งผมนะเนี่ยฮะล่องตรงเนี้ยนะถ้าเป็นของ 90K2 เนี่ยล่องมันจะมาตันตรงนี้100X เลยเนาะล่องมันจะอยู่สูงหน่อยเนาะแต่ถ้ามันเป็น800เนี่ยล่องมันก็จะลงมาต่ำกว่า 100X กับ 90K2 เนาะล่องตรงนี้นะแล้วก็ส่วนของ900เนี่ยล่องเขาจะลงมาต่ำสุดเลยอยู่เกือบแถวๆล่างๆไม้ตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงนี้มันก็คือน่าจะทำให้ไอเนี่ยมันไวนะครับทำให้มันไวขึ้นเนาะผมก็ไม่มันเหมือนกับลดวัสดุลงอะแต่ว่ามันก็ยังโดยสภาพรวมเนี่ยมันเลยทำให้ไม้มันยังไวอยู่แต่ 90K2 เนี่ยบอกเลยหนักไม่หนักจริงผมไม่เอามาพันกิบผ้าหรอกมันเลยกลายเป็นไม้ที่ผมเอาไปเล่นลูกตื้อไปเลยหนักนักใช่ไหมจับใส่กิบผ้าแม่งเลยนะครับหนักนักใช่ไหมเนาะเนี่ยแหละมันเลยเป็นกลายเป็นไม้ที่มีมวลมีน้ำหนักค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ไอเนี่ยพอใส่กิบผ้าปุ๊บความไวมันพอใส่กิบผ้านะน้ำหนักขึ้นมาเป็น95กรัมแต่ความไวแม่งเท่ากับเบส800ผมเนี่ยไอ้ท่านี้นี่น้ำหนักแค่88ไม้อื่นผมน้ำหนัก88นะแต่ความไวเท่า 90K ซึ่งมีน้ำหนัก95แปลกไหมฮะมันแปลกแล้วถ้าผมไปใช้กิบเล็กหรือว่าไม่ดึงบาลานซ์มันลงนะโอ้โหมันจะน่วงไปเลยไม้เนี้ยมันคงออกผมว่ามันเขาตั้งใจออกแบบให้เอามาเล่นเดี่ยวกาตาพลน้องกันเนี่ยเนาะกับอะไรอะแอนทอนเซนเนี่ยมันคงออกแบบเป็นไม้เดี่ยวเลยมันเลยต้องมีน้ำหนักนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันน่วงแต่ถามว่ามาเล่นคู่ได้ไหมได้คุณก็พันกิบผ้าคุณนี่ก็จะกลายเป็นแบบดีลังเดสมัยก่อนที่ใช้เบส 12-3U นะครับพันกิบผ้าหนาๆโดยการใช้ไม้หนักๆแล้วก็ใช้เรื่องของเฟรมตัดอากาศในการตวัดให้มันเร็วให้เกมมันเร็วเนาะก็ทำได้เนาะผมก็รู้สึกชอบมันนะ
แต่ข้อเสียคือมุมกดมันจะเสียไปนะครับมุมกดของลูกจะเสียไปตบแรงพอๆกับ 90K2 เนาะสรุปลูกตบมันเท่าเรียวกะไหมไม่มีทางเท่าครับเรียวกะ2กับ9ก็โปรเนี่ยเป็นไม้ที่ตบมันมากๆนะครับเนาะวันนี้ลูกตื้อเอาอยู่แน่นอนเนาะแต่ถ้าเล่นคู่เนี่ยต้องเดียวกับ2ก็โปรผมไม่ไหวเนาะจะเอาก็โปรมาเล่นคู่ใส่กิบผ้าก็รู้สึกเสียดายเอาไปไล่บวกเขาไม้มันสวยอะครับแค่นั้นเองเนาะถัดไปตบพูดไปแล้วดาดพูดไปแล้วเซฟไปแล้วลูกหยอดลูกเลี้ยวอยู่ที่สกิลนะครับต้องเฟรมตัดอากาศช่วยนิดหน่อยเนาะลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟผมว่าเฟรมตัดอากาศช่วยนะผมถึงไม่ชอบเฟรมอันนี้แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่การฝึกบางคนชอบบล็อกเฟรมมากๆก็อาจจะถูกจริตกับการเสิร์ฟด้วยบล็อกเฟรมมากกว่าแต่ผมหลังๆมาเมื่อก่อนก็ใช้บล็อกเฟรมตลอดนะแต่พอถูกจริตกับไม้เฟรมตัดอากาศปุ๊บผมก็ชอบไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปใช้บล็อกเฟรมมาเล่นคู่อีกถ้าพูดถึงโดยรวมเนาะจุดที่มันพัฒนากริป G6 มาพูดถึงเรื่องกริปนิดนึงนะฮะกริป G6 ของลีนิงต้องบอกว่าบางมากนะครับโคตรบางเลยนะแต่ผมเวลาจับปีผมชอบจับแถวๆปลายไม้เนาะข้างบนผมก็เลยต้องมาพันแถวปลายเอาข้างบนก็เหลือไว้นิดนึงก็ได้เนาะเอาไว้คอนโทรลนะถามว่าลูกจิกมุมกดไหมนั่นแหละมันอยู่ที่ flexibility แล้วข้อมือนะฮะเวลากระโดดเทคไปแล้วตบเนี่ยคือตัวเนี้ยนะพูดถึงเรื่องตบพูดถึงเรื่องตบอีกสักนิดนึงเนาะเวลากระโดดเทคเนี่ยมันมีหลายระยะใช่มั้ยฮะตัวเนี้ยมันจะต่างกับไม้บุกตัวอื่นเนาะผมพูดเกี่ยวกับไม้ใส่สปีดไปแล้วทีนี้จะมาเอาตัวเนี้ยคือเค้าเหมือนพยายามจะพัฒนาให้ไม้ใส่สปีดตัวเนี้ยมันเอียงไปในด้านของสายบุกหรือสายตบนะครับตรงไหนตรงนี้ก็คือ 90K2 ไม่ต้องพูดเนาะมันเป็นไม้ที่มีน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเทียบเนี่ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะแล้วก้านมันก็เป็นคือก้าน2ตัวนี้ผมว่ามันพอๆกันเลยนะมันจะอ่อนๆพอๆกันแหละไอ้เนี่ยมันก็ไม่ได้แรกๆจะรู้สึกว่ามันกระด้างเนาะตอนซื้อใหม่ๆน่าจะเป็นเพราะเอ็นมันกระด้างมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ pre-stretch เอ็นนะครับตอนนี้ขึ้นมาเนาะแต่พอตีไปสักพักเนี่ยไอ้เนี่ยมันนุ่มนะครับมันไม่ได้กระด้างแล้วนะครับมันนุ่มเนาะต้องพูดตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ก้านเนี่ยผมว่ามันประมาณ 90K2นะมันออกแบบมาเป็นไม้แบบคือจะให้มันเป็นสปีดแล้วมีความบุกอ่ะเพราะมันจะแข็งจะอ่อนกว่าตัว 100X กับไอตัว800นิดนึงเท่านั้นนะแล้วก็ไล่ระดับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรอ่ะเรียวกะ2เนาะขึ้นแข็งขึ้นมานะอ่อนลงมาจากตัว 90K2 กับ800เนี่ยก็จะเป็น 90K2 มันจะอ่อนกว่านิดนึงนะแล้วก็ไอเนี่ย TKF เนี่ยอ่อนสุดเนาะก็สไตล์นั่นแหละพอมันเป็นสปีดมันก็จะอ่อนมากเกินไม่ได้นะแข็งมากเกินก็ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาเทียบเวลาเรากระโดดตบกันดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าพอก้านมันเป็นประมาณนี้เวลาเราใช้ไหล่หรือใช้ท่อนแขนในการฟาดไปแบบเหวี่ยงไปทั้งแขนอย่างเงี้ยนะลูกมันคือก้านมันก็จะอาจจะไม่ได้งอมากเนาะลูกมันก็จะเป็นแฟลตๆคล้ายๆกับตัวคล้ายๆกับผลลัพธ์ที่ได้จากตัว 90K2หรือว่าเบส X800 หรือ 100X มันจะเป็นอย่างนั้นวิถีลูกเวลาเราตบนะมันจะพุ่งไปตรงๆไปด้านหลังเนาะข้อได้เปรียบก็คือถ้าเราใช้ข้อมือถ้าเรากระโดดขึ้นไปสูงแล้วเราใช้ข้อมือในการสะบัดไวเนาะลูกมันก็จะจิกได้ง่ายตัวนี้นะในขณะที่พวกไม้ที่มันมีความแข็งของก้านสูงกว่าเนี่ยแล้วเราใช้ข้อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยช่วยจิกลูกตรงนั้นเท่าไหร่เราต้องใช้อาศัยการกระโดดคล่อมลูกคือต้องโดดขึ้นสูงกว่าปกตินะฮะโดยเฉพาะ 100X เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยมันจะตบเป็นตบลักษณะตบพุ่งเป็นส่วนใหญ่มันไม่ได้ตบเป็นมุมกดขนาดนั้นนะในขณะที่ตัวนี้มันเล่นมุมตบได้หลายระยะหลากหลายเพราะว่ามันมีความเฟกซิเบิลถ้าคุณใช้แขนใช้ไหล่เนี่ยลูกมันอาจจะพุ่งไปหลังนี่ฮะเราก็จะมาเริ่มจากการตบใช้แขนใช้ไหล่ก่อนนะฮะลูกมันก็จะพุ่งไปหลังๆหน่อยนะฮะนี่ก็จะคล้ายๆกับเวลาผมใช้พวก 100X ตบช็อตถัดมานี่ผมใช้การสะบัดข้อตบนะครับลูกก็จะลงสั้นนะฮะยังไม่ตายตบไปหลังนะฮะตบอีกนะฮะใช้ไหล่นะฮะเห็นว่าวิถีลูกมีความหลากหลายนะครับไม้นี้มันทำได้หลายแบบนะฮะ
ไอ้พวกช็อตไม้เดียวตายอย่างเงี้ยฮะเกิดขึ้นได้ยากอยู่ครับสำหรับไม้นี้ถ้าจังหวะมันไม่เป๊ะจริงๆแบบนี้ตำแหน่งไม่เป๊ะจริงๆอย่างนี้นะฮะไม้นี้ก็อาศัยการตบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะฮะเนาะตบเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆเนาะค่อยๆแต่งตบยาวทำลายจังหวะนะฮะค่อยๆแต่งเนาะตบสั้นนะครับวางแล้วตบยาวนะฮะอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มันอยู่ที่ตำแหน่งยืนอยู่ที่ตำแหน่งวาดแขนนะแต่ว่าที่ผมชอบคือเวลาเราสะบัดข้อมือเนี่ยสะบัดข้อมือแรงๆเนี่ย flexible ของก้านเนี่ยมันช่วยนะฮะช่วยทำให้ลูกมันกดได้เพราะฉะนั้นคุณแค่กระโดดขึ้นไปเคาะใช้หน้าจัมป์นะอย่างที่ผมทำให้ดูในคลิปนะเคาะใช้ในจามหรือว่าเคาะลงเร็วๆไม้ตรงๆเนี่ยหรือว่าเคาะลูกแล้วในสะบัดเร็วๆเนี่ยลูกมันเลยลงง่ายนะตอนนี้เพราะว่าก้านมันมีความปึ้งไปอย่างนี้เนาะเป็นพวกไม้ที่แข็งไปเลยเช่นพวกอาจจะเป็นพวก 100x พวก 800หรือแม้กระทั่งตัวมูลที่ออกมาคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าสเปคมันก้านมันแข็งไปเลยอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆพวก 100x กับ800แหละผมคิดว่านะก็คือลูกมันจะไม่ได้มีความแบบเฟล็กมันจะไม่ได้มีความงอจึ้งหนึ่งให้ลูกมันกดลงได้มากนักเท่าไหร่นะมันเป็นไม้สไตล์เล่นหน้าเล่นดาดเล่นเน้นความแม่นยำเน้นเคาะไวก็คือใช้ท่อนแขนเคาะให้มันพุ่งเป็นหลักอะไรประมาณนั้นเนาะแต่อันเนี้ยมันเน้นเรื่องบุกตบเพิ่มเข้ามาเนาะมันไอเนี้ยถามว่ามันผมว่าไอเนี้ยมันออลราวกว่าถ้าเทียบถึงเรื่องออลราวนะเล่นหลังก็ได้เล่นหน้าก็ดีแล้วมันจะตบวิธีไหนมันก็ทำได้หมดนะตัวเนี้ยคือมันแม็กอะเนาะเหมือน14 Pro Max เนาะไอโฟนเนี่ยนะไอ้นี่ก็น่าจะเหมือนกันแหละมันทำได้ทุกอย่างนะมันอยู่ที่ว่าคุณคุ้นกับไม้นี้ไหมเนาะคุณปรับกับมันได้ไหมในขณะที่ไม้บุกทั่วไปพวก TKF นะครับหรือเรียวกา2พวกนี้มันอาศัยที่ว่าน้ำหนักหัวเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะไม่ต้องอาศัยข้อเยอะมากนะครับจะใช้ข้อก็ได้แหละแต่ว่ามันจะเจ็บสำหรับมือสมัครเล่นเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้มันช่วยมือสมัครเล่นเยอะมากนะไม่ใช่ต้องพูดมือที่ระดับอินเตอร์มีเดียตขึ้นไปเนี่ยมือสมัครเล่นใหม่ๆเลยไม่ได้นะครับพูดเลยเดี๋ยวพูดปิดท้ายให้สมัครเล่นยังไม่แนะนำนะสมัครเล่นใหม่ๆเลยไม้ตัวนี้มืออินเตอร์มีเดียตขึ้นไปที่พอจะตบพอจะบุกเป็นแล้วเนี่ยเนาะไอ้พวกนี้คือใช้ไหล่ใช้ท่อนแขนหรือใช้ข้อเนี่ยคือมันมีน้ำหนักหัวช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันไม่ต้องสะบัดแรงมากนะสะบัดเบาเคาะเบาๆเนี่ยลูกมันก็ลงจิกได้ง่ายคุณพอเห็นภาพไหมหมายถึงว่าแบบคือน้ำหนักหัวมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำการสะบัดไวๆสะบัดแรงๆเพื่อให้ลูกมันลงเพราะว่าไอ้นี่แค่ขึ้นคล่อมลูกเบาๆหรือว่าตัดเฉือนเบาๆเนี่ยลูกมันก็ลงให้แล้วนะลงสั้นให้แล้วเนาะหมายถึงกระโดดขึ้นไปสูงๆแล้วสะบัดเบาๆลูกมันก็ลงสั้นๆให้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมือเยอะมากอาจจะใช้ท่อนแขนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณออกแรงเบามันก็ไม่เฟกมันก็ไม่งอให้เนาะลูกมันจะเป็นสไตล์แบบพุ่งๆแบบไม้สายสปีดนะครับไม้ก้านแข็งแล้วคุณอยากให้มันอันนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกไงว่ามันต้องใช้สกิลนิดนึงถ้าคุณอยากให้ลูกกดคุณก็ต้องสะบัดข้อเพื่อให้มันมีการงอนะของก้านเกิดขึ้นเนาะมันน่าจะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมรู้สึกได้นะครับเนาะ
ูคือมันเล่นได้หลายแบบอ่ะแหละแล้วข้อดีคือแม้มันจะตบได้ไม่เท่าเรียวการ์ด2นะแต่มันก็บุกได้แรงกว่า TKF นะสำหรับผมอ่ะแล้วก็คอนโทรลก็ดีนะครับไวคอนโทรลดีแล้วก็เล่นได้หลากหลายเนาะแต่แนะนำเลยเนาะต้องเป็นผู้เล่นระดับอินเตอร์มีเดียตขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นระดับผู้เล่นเริ่มต้นใหม่เงี้ยฮะคุณอาจจะดึงประสิทธิภาพไม้นี้ออกมาไม่ได้เวลาตีมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะเออมันตบไม่แรงมันตบไม่จิกอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถจะดึงประสิทธิภาพในการงอไม้ของตัวนี้ได้เนี่ยนะคือความเร็วอ่ะคุณอาจจะรู้สึกสัมผัสถึงมันได้เพราะว่าไม้มันไวเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือเรื่องของมุมในการบุกตบคุณจะรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้คล่องตัวเหมือนไม้สายสปีดทั่วไปนะนี่พวกมันเหมือนกับว่าจะพูดไงมันมีความหน่วงของก้านนิดนึงที่คุณอาจจะรู้สึกสัมผัสได้แล้วทำให้รู้สึกว่ามันช้ากว่าไม้สายสปีดทั่วไปนิดนึงเพราะไม้สายสปีดทั่วไปก้านมันไปด้วยเลยในทุกๆช็อตไงฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตบเล่นลูกอะไรก็ตามเนี่ยไม้สายสปีดทั่วไปมันอาจจะไม่ลังแขนนึกออกไหมแต่ถ้าคนมือใหม่มาเล่นตัวเนี้ยแล้วคุณไปใช้การตีแบบไม้สายสปีดทั่วไปเนี่ยบางทีความหน่วงของก้านมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันดึงแขนไปนิดนึงนิดนึงทำให้รู้สึกว่าเออมันช้าแล้วก็เออทำไมมันไม่ไวเหมือนไม้สายสปีดวะเออทำไมมันไม่ไวเหมือน 100x กับเปด800วะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีความหน่วงก้านอยู่นิดนึงซึ่งคุณอาจจะสัมผัสไม่ได้ซึ่งสำหรับผมอ่ะมันเหมือนมันข้ามจุดนั้นไปแล้วครับมันเหมือนกับมันข้ามจุดที่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราล้ากับไม้พวกนี้หรือว่ามันดึงแขนไปแล้วเพราะว่ามันเป็นไม้สายสปีดที่เป็นไม้สายสปีดที่สปีดเป็นหลักและเกมบุกเสริมเข้ามาเนาะมันไม่ใช่ไม้บุกจ๋างั้นแล้วผมใช้ไม้บุกประจำอยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันอันนั้นเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเทียบกับนาโนแฟร์700ก็คือไอเนี้ยมันไม่ได้ดึงเท่านาโนแฟร์700นะครับแล้วก้านมันคืนตัวไวกว่านะฮะเนาะพูดมายาวมากๆเลยนะครับคลิปนี้เนาะเหนื่อยแล้วนะครับก็ถ้าใครมีคำถามเนาะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับเนาะแล้วผมตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับก็ก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสเกลเทียบไว้ให้นะว่าไอ้เจ้าเบรด X900 ของผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนในไม้ที่ผมมีปัจจุบันนี้นะครับเนาะผมจะเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะว่าถ้าใครมีไม้ที่อยากให้ผมรีวิวนะครับสามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้นะครับเพจชื่อว่าแบดมั่วสไตล์หมอเจมนะครับเนาะผมอาจจะไม่ได้รับรีวิวทุกไม้เนาะใครอยากให้ไม้ไหนเป็นที่รู้จักในตลาดก็ลองส่งรูปส่งอะไรมาคุยกันก่อนได้นะครับเนาะผมจะทำฟรีไม่ฟรีมันอันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เลยเดี๋ยวคุยกันอีกทีเนาะแล้วผมก็ขอดูสเปคไม้ก่อนด้วยนะครับว่าผมอยากรีวิวไหมเนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างกินแรงและเวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับการรีวิวไม้นึงนะฮะเพราะว่าให้ผมรีวิวทุกไม้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ไหวนะครับให้ซื้อเองรีวิวเองทุกไม้เต็มบ้านพอดีนะครับแล้วจะเอาไม้ไปไว้ที่ไหนนะถ้าสนใจให้ผมรีวิวก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็รีวิวเสร็จอะไรก็เดี๋ยวส่งไม้คืนไม่ต้องกลัวว่าจะไม้เป็นรอยหรืออะไรนะเดี๋ยวผมดูแลรักษาให้อย่างดีก็ลองคุยมาลองทักมาคุยก่อนได้นะครับเนาะโอเคครับเนาะสำหรับวันนี้รีวิวไม้แรกประจำปี2023ก็ผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับหมอเจมส์แบดมินตันสวัสดีครับ